่อกันที่เรื่องราวของคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะซึ่งหลังจากได้รับการเชิญตัวไปปรับทัศนคติแล้ววันนี้ศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายวัฒนาเมืองสุขนะคะซึ่งก็มีการประเมินราคาเงินประกันตัวจำนวน 100,000 บาทในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนค่ะนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะเดินทางมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตามหมายนัดของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งเพื่อมาฝากขังต่อศาลในฐานความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหลังทหารควบคุมตัวที่บ้านพักย่านพระโขนงเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังมีคำสั่งให้ทหารตามถ่ายภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในงานศพพี่ชายร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อถึงเวลานัดหมายนะคะนายกิตติรัตน์ ณ ระนองอดีตรักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาพรรคเพื่อไทยและนายสาโรจน์หงชูเวชรักษาการรองผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยก็ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจนายวัฒนาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ด้วยค่ะขณะที่ศาลพิจารณาคำร้องของพนักงานสอบสวนนะครับพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีตามคำร้องของพนักงานสอบสวนเป็นความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงทั้งการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จจึงอนุญาตให้ฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันนับตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึงวันที่14มีนาคมตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอจากนั้นผู้ต้องหาร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในขั้นสอบสวนศาลพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการหลบหนีจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินจำนวนเงินสด 100,000 บาทนะครับพร้อมสั่งห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศและต้องมารายงานตัวตามที่ศาลนัดไว้ครับนอกจากนี้นะคะทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการตักเตือนไปหลายครั้งแล้วพร้อมก็ขอร้องให้สื่อนั้นอย่าไปพาดหัวข่าวแค่ประเด็นที่ทหารมีการเชิญและจริงๆอยากให้ดูคำสั่งของคสช.ด้วยนะคะว่ามีเนื้อหาอย่างไรในมาตรา44แล้วก็การกระทำอะไรที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความขัดแย้งซึ่งวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติดังนั้นไม่ควรจะพูดอะไรที่สร้างความเสียหายโดยเฉพาะถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นประโยชน์นั้นก็จะไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะและหากมีการขยายผลไปร้ององค์การสหประชาชาติเหมือนที่เคยทำก็ไปร้องได้แต่รัฐบาลก็ชี้แจงอยู่เองตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้ให้ทูตชี้แจงในต่างประเทศส่งข้อมูลพื้นฐานไปแล้วว่าใครทำความผิดอะไรบ้างและพฤติกรรมที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรได้ส่งไปหมดทุกประเทศดังนั้นทุกประเทศจะมีชื่อและข้อมูลทั้งหมดเมื่อใครมาพูดมาก็ชี้แจงไปซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่จะไม่ปล่อยให้เขาฟ้องข้างเดียวค่ะ